ข้าวครัวกับครัวคุณวีนะคะค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะครัวคุณวีปอกผลไม้นะคะวันนี้ไม่ได้ปอกนะคะแต่ว่าจะมาชวนเพื่อนๆตำถั่วนะคะวันนี้จะตำถั่วกะปิให้เพื่อนๆชิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะก็มีมะเขือเทศนะคะมีถั่วฝักยาวมีมะนาวมีพริกมีกระเทียมมีน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีกะปินะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือกะปินะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะก็น้ำปลานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกลงไปก่อนเลยค่ะนี่กระเทียมกับพริกนะคะค่ะอนุญาตใช้มือนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะความเผ็ดก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราก็จะตำพริกกระเทียมก่อนเลยชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะก็ระวังเม็ดพริกเล็กเข้าตาด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ถั่วฝักยาวเพราะถ้าเราใส่ส่วนอื่นๆไปแล้วมันจะกลายเป็นน้ำมันก็จะกระเด็นนะคะค่ะถั่วฝักยาวเมื่อเราซื้อมาแล้วนะคะเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดก่อนเลยจากนั้นก็หั่นเลยหั่นจนหมดเลยนะคะแล้วนะคะเราก็จะมาตำถั่วให้มันแตกก่อนนะคะค่ะเมื่อเราตำถั่วได้ที่แล้วนะคะตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะตามด้วยมะนาวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กะปิกับน้ำตาลปี๊บนะคะค่ะกะปิเราก็จะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเราก็จะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นผงชูรสนะคะค่ะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่ไปตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ากะปิมันก็เค็มอยู่แล้วเราใส่แค่นิดเดียวก็พอเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะเราก็ได้ตำถั่วแล้วเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตำกะปินะคะตำกะปิกับไข่ต้มนะคะก็คือว่าจะกินแล้วเข้ากันมากๆเลยนะคะค่ะรสชาติแซ่บนัวรับรองเลยนะคะสูตรนี้เพื่อนๆเราไปสามารถเอาไปทำตามได้นะคะ
ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอชุดนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาชิมดูนะคะว่ารสชาติอร่อย